ามากมายไว้ในระดับท้องถิ่นมีความรู้พื้นบ้านใช้อยู่ในวิถีชีวิตอย่างพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้แต่เมื่อขาดการศึกษาวิจัยจึงขาดการพัฒนาต่อยอดขาดการสืบต่อต่อเนื่องสูญหายทศวรรษที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดดลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแต่สร้างผลกระทบต่อระบบธรรมชาติในขนาดใหญ่ที่สุดบนฐานการสร้างความรู้ที่แข็งแรงจากการคิดค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบแต่ก็มีข้อจำกัดจากลักษณะแยกส่วนลดทอนย่อส่วนเน้นวัตถุและขาดมิติความเป็นมนุษย์ในระบบการศึกษาที่เป็นอยู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดพลังของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบไม่เชื่อมโยงกับชีวิตและชุมชนและไม่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นในปี2544เพื่อค้นหากระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้แบบองค์รวมผสานเอาส่วนดีของสิ่งที่มีอยู่ทั้งวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทำงานร่วมกับครูที่สมัครใจเข้าร่วมกับโครงการวิจัยกว่า100คนทั่วทุกภาคของประเทศหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือทำอย่างไรจึงจะทำให้ครูสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นความรู้ในบริบทของท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือนี่เป็นโจทย์ที่ยากและท้าทาย2ปีของการทำงานหนักร่วมกับครูนักวิชาการนักเรียนชาวบ้านและนักพัฒนานี่คือตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้เวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยต้องบอกนี่คือคุณครูอันนี้คือเด็กแต่เวลาเราลงไปทำงานวิจัยเนี่ยนักเรียนก็สอนครูกระแสน้ำที่ตกแรงจนได้ชื่อว่าน้ำตกปลีก็มีอาจหยุดยั้งก้าวที่มุ่งมั่นของเด็กๆเมื่อทุกคนเกิดคำถามว่าสายน้ำที่ผ่านชุมชนสายนี้ไหลมาจากที่ไหนทุกวันเสาร์พวกเขาจะนัดเจอและออกเดินสำรวจสายน้ำด้วยกันเริ่มจากต้นน้ำตกทุกๆ409หรือราว250เมตรนักสำรวจน้อยจะหยุดเพื่อวัดความกว้างความลึกความคดเคี้ยวความเชี่ยวทดสอบคุณภาพของน้ำทางเคมีศึกษาสภาวะทางด้านชีวภาพแล้วช่วยกันเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกอย่างละเอียดเดินด้วยเท้าก็ได้วันละ3กิโลครึ่งบ้าง4กิโลบ้างเหนื่อยครับแต่สนุกได้มีการทดลองด้วยยิ่งชอบไปเลยครับแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันก็วนเวียนอยู่ในตำราแต่เดี๋ยวนี้แบบวิทยาศาสตร์มันก็เปิดโลกกว้างให้เราได้รู้สิ่งต่างๆมากมายค่ะเมื่อออกเดินไม่มีใครย่อท้อแม้ไม่รู้ว่าอีกกี่ก้าวหรืออีกกี่วันจะถึงปลายน้ำระหว่างทางพวกเขาสนุกสนานกับการเรียนรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเพราะทุกก้าวที่เพิ่มการเรียนรู้ยิ่งขยายเพิ่มจากวิทยาศาสตร์กายภาพเคมีชีวะขยายเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนและวิถีชีวิตเป็นการเดินทางที่ขยายมิติการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในเฉพาะตัวผู้เดินทางเพื่อค้นหาเท่านั้นผ่านเดี๋ยวชุมชนนี้มีขยะเยอะผ่านโรงงานน้ำก็จะมีกลิ่นเหม็นและมีวัดแห่งหนึ่งก็จะปล่อยน้ำจากส้วมลงไปด้วยรู้สึกว่ามันใจหายไปเลยอะค่ะก็ตอนแรกเห็นน้ำใสๆอยู่ดีๆตั้งแต่ต้นน้ำใช่ไหมคะแล้วพอมาปลายน้ำนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะเสียผมมันเริ่มที่จะไหลมาคือมันมีซู่ซ่าซู่ซ่าคือมันเสียงสดใสกว่าพี่พอมาปลายน้ำแล้วก็มันจะเงียบสงัดมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยพี่มันเงียบเหมือนกับว่าคนกำลังเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต่างอะไรบอกไม่ถูกหรอกพี่คืออยู่ในก้นของหัวใจส่วนเนี้ยผ่านการเดินสำรวจ60ชั่วโมงบันทึกอย่างละเอียดที่จดไว้ในสมุดหรือจดประทับไว้ในใจจะถูกรวบรวมนำมาปฏิปต่อร่องรอยการก้าวแต่ละก้าวจึงต่อโยงกลายเป็นเส้นทางเป็นเรื่องราวของสายน้ำยาว24กิโลเมตรบนแผนที่ที่แสดงข้อมูลทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์เป็นครั้งแรกที่ท้องถิ่นได้เห็นภาพของแม่น้ำทั้งสายจากงานสำรวจค้นคว้าของเด็กๆความจริงแล้วโดยลำพังครูจริงๆแล้วเนอะคงจะไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าเด็กสิคะเขาบอกว่าไม่เห็นมี
ใครเขาทำแล้วไม่มีใครรู้ด้วยตรงนี้ชาวบ้านอะไรเขาก็ไม่เห็นมีใครรู้เนาะอาจารย์ว่าไหมจะไปไหมเออถ้าเด็กเขาอยากจะไปไปสิไปเราลองดูนะมันได้ความรู้ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคือเช่นแผนที่เขียนจากเขียนไม่เป็นนะสำรวจไม่เป็นก็ได้ทุกอย่างทำเป็นเขียนเป็นสำรวจเป็นรู้สึกภูมิใจมากครับว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้บริเวณทำบริเวณนี้เป็นชุมชนที่ว่าได้สำรวจสายน้ำของตัวเองครับเมื่อก่อนนึกว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ใช่เรื่องของเราแล้วพอได้มาเข้าโครงการนี้ทำให้รู้ว่าสายน้ำมีคุณค่าเกือบจะมันช่วยชีวิตว่าถ้าเราไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้นี่คือก้าวเล็กๆที่ก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับก้าวแรกๆที่เด็กๆออกเดินสำรวจชีวิตของสายน้ำแผนที่ของสายน้ำปลิวทั้งสายกำลังถูกนำไปพัฒนาต่อคือกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เริ่มมาจากท้องถิ่นและเกิดผลประโยชน์กับสังคมไทย